สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมาลลนี่ชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยใส่ชุดสีชมพูเพื่อให้เข้ากับกลิ่นน้ำหอมที่นุ้ยจะมาลองค่ะกลิ่นดีออ์ซากุระและเรพิก้าสปริงทามค่ะ นี่เพื่อนๆโหวดนะคะว่าอยากลองกลิ่นไหนที่สุดมี2กลิ่นที่เพื่อนๆโหวตมาเยอะมากๆก,ก็คือของ Dior Sakura และ r p ร i ิ a Springtime ค่ะซึ่งเหมาะกับหน้าร้อนเมืองไทยมากๆเป็นกลิ่นดอกไม้สะอาดๆทั้งคู่เลยนะคะเรามาเริ่มต้นที่ e รพ i ก a Springtime in t h พ p a r กก่อนนะคะเป็นกลิ่นที่เรียบง่ายค่ะโน้ตของเขามีแพรล Lily of the Valley ลและก็ m u s k ค่ะกลิ่นนี้ออกมาเมื่อปี2010 นะคะค่อนข้างใหม่เลยคิดโดยคุณแจ็คคาร a เวลียค่ะนี่นี่ก็ไปได้แซมเปิลมานะคะเขาบอกว่าอินสป r เรชันเนี้ยก็คือมาจากเชีงยงไฮ้นะคะปี2019ันิเกซียงไฮ้นี้น่าจะประเทศจีนเนาะโอเคเดี๋ยวนี้จะสเปรย์ไว้ตรงนี้นะคะ แล้วก็กลิ่นนี้เขาบอกเป็นได้ทั้งของผู้ชายและผู้หญิงนะคะเขาบอกว่าเป็น fruity floral หนูรู้สึกว่าออกแมว floral มากกว่าค่ะแต่จะขึ้นมาในช่วงแรกที่มีความเป็นแพรแล้วก็เป็น floral นะคะ ซึ่งออกแนวหอมน่ารักมีความกรีนนิดนิด,นดสปาร์คิงของแพรหน่อยๆคะ่ะทำให้ดูสดใสสะอาดค่ะก็มีคนบอกว่ากลิ่นคล้ายนาชิบลอซัมถ้าคล้ายเนี่ยอาจจะคล้ายในช่วงแรกค่ะเพราะว่าความเป็นแพรจะชัดที่สุดแต่นาชิบลอซัมรู้สึกว่ากลิ่นจะออกแนวดอกไม้สีขาวมากกว่าตัวนี้ค่ะและอีกกลิ่นหนึ่งที่เขาบอกว่าคล้ายนั่นก็คือของซากุระของดีออค่ะ ก็มีขวดจิ๋วนะคะเป็นขวด5 ml เนอะคิดมาเมื่อปี2018ค่ะโดยคุณแฟรนชอยเดมาร์ชีนะคะโน้ตมีกรีนโน้ตนะคะแล้วก็ Japanese Cherry Blossom กุหลาบมัลิเฮดิโอนก็จะกลิ่นแนวมันลิเหมือนกันเนาะ Vallet Mimosa และ White Musk แล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเบาเลยต้องเหาะเยอะหน่อยนึงหรือว่าถ้าเกิดใครมีก็คือต้องสเปรย์เยอะนิดนึงนะคะ่ะ เปิดมาน่ารักมากค่ะถึงแม้ว่าเขามีกรีนโน้ตแต่ก็ไม่ได้กรีนขนาดนั้นนะคะออกแนวเหมือนดอกไม้ฉ่ำๆแบบรู้สึกว่าดมแล้วมันดูชุ่มฉ่ำอะ่ะฉ่ำๆมากเลยมันเหมือนมีความฟุตี้หน่อยๆออกแนวไงเดียเหมือนเบอร์รี่ที่ไม่ได้หวานจัดอะคะ่ะอาจจะจากเอเชอรี่บอ์ซัมเนี่ยแหละอืมซึ่งมันน่ารักมากๆนี่เขาบอกว่าคล้ายกับสปริงไทม์เนาะคล้ายไหมไม่คล้ายเลยค่ะ <laughs> p r ริงไทม์ทิ้งไว้แป๊บเดียวนะคะความเป็นลิลลี่ออฟเดอะ e y เนี่ยจะขึ้นมาแล้วเนาะซึ่งกลิ่นเนี้ยมันจะไม่ได้มีลิลลี่อ e v a l อะ y อเะมันกลิ่นมันก็เลยออกคนละแนวอะค่ะอันนี้จะเป็นดอกไม้ที่ใสกว่าเยอะเลยเอ่อสปริงไทม์เนี่ยเวลาผ่านไปสักห้านาทีมีความพาวเดอรี่เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็โซปีมากขึ้นเมโซมาชิร่าเลปิก้านะคะเพื่อนๆสามารถไปลองเทสแล้วก็ซื้อได้ที่ แอติเลียดิ p พรีส i g e ของเมืองไทยนะคะราคา100 ml เนี่ย4,500บาทสำหรับลายเมซองคริสเตียนดีออ์ก็นี่ว่าต้องไปซื้อที่ร้านคริสเตียนดีออ์บูทีค่ะซึ่งน่าจะมีตามห้างพารากอนที่เมืองไทยนะคะ mm. แต่สำหรับอเมริกาเนี่ย125ม l 250เหรียญค่ะและ250 ml 350เหรียญค่ะตอนนี้ผ่านมา15นาทีนะคะ กินเขาหลังจาก5นาทีจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะคะสปริงไทม์เนี่ยจะมีความเป็นเลเยอรออฟเดอะเลค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าไม่ได้ดมยากอย่างแบบค่อนข้างสบายจมูกนะคะแล้วก็มีความโซปี้ออกแนวสบู่เหมือนเพิ่งอาบน้ำมาใหม่ๆอะคะอ่ะถ้าเกิดใครชอบแนวนั้นเนี่ยนึคิดว่าน่าจะชอบ ส่วนซากุระก็เหมือนกันมันจะมีความโซปี้อยู่คือถ้าสองกลิ่นเนี้ยถ้านุ้ยเปรียบเทียบถึงความละมุนนวลสบายจมูกซากุระจะมีความละมุนมากกว่าอันนี้ยังมีความโซปี้ชับนิดๆอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้แย่มากอันนี้เขาจะนวลละมุนตุ้นมากกว่าแล้วแบบดอกไม้ของเขาจะเป็นดอกไม้ออกแนวแบบ ค่อนข้างสบายอ่ะคือออกแนวดอกไม้สไตล์โจโมาโลนอะนุ้ยบอกไม่ถูกคือดมแล้วนุ้ยจะนุ้ยจะนึกถึงแบบกลิ่นสไตล์โจโมาโลนมากแบบความเบาสะอาดนะคะความพาโดรี่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้มากแล้วแปลกมากยิ่งเวลานานไปนุ้ยจะยิ่งรู้สึกว่ากลิ่นเขาใสขึ้นนะคะอาจจะเพราะว่าเขาจางขึ้นด้วยก็ได้นะคะ เพื่อนๆชอบน้ำหอมกลิ่นไหนของ Replica หรือว่าของบ้าน Maison Christian Dior บ้างคะลอง r e คอมเมนต์กันมานะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นที่รักน้ำหอมเหมือนกันนะคะกด subscribe และกดไลค์เป็นกำลังใจให้นุ้ยด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของนุ้ยนะคะนุ้ยแพลแนว่านุ้ยจะจัดอันดับน้ำหอมที่นุ้ยชอบที่สุดของ Replica ในอนาคตด้วยะคะ่ะผ่านมาประมาณ4ี่ชั่วโมงคือกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นที่ลรีเนียไม่ค่อยเปลี่ยน แงทั้งคู่นะคะด้านนี้เป็นสปริงไทม์กลิ่นก็แบบจางลงมากๆและแน่นอนกลิ่นที่นำอยู่เนี่ยจะเป็น Li ลลี่ the v a l l e ลนะคะกลิ่นค่อนข้างเบาสบายเหมาะกับสปริงซัมเมอร์มากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบกลิ่นดอกไม้สะอาดๆค่ะทีนี้ถ้าเทียบกับ ตัว Amazing Grace EDT ตัวนั้นจะมีความเป็น Lily of the Valley สูงเหมือนกันนะคะแล้วก็กลิ่นเบาบางมากแต่หนูรู้สึกว่า Spring t i m e อะ่ะจะเป็น Lily of the Valley ที่ดูอ่อนโยนละมุนกว่าเนื้อใช้ได้ทั้งเด็กมัธย,ยมจนกระทั่งซีเนียเลยสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นดอกไม้จัดหรือว่าฉุนเกินไปก็มีสิทธิ์ที่จะชอบกลิ่นนี้นะคะดูสะอาดๆชิลๆไปทำงานหรือว่าวันเดทสบายๆก็ได้ค่ะแต่สำหรับกลางคืน อาจจะไม่เหมาะเพราะว่ากลิ่นเขาเบามากยังไงถ้าเกิดอยากให้ชัดขึ้นก็สเปรย์ให้โดนเสื้อผ้านะคะทั้งสองกลิ่นเลยถึงแม้ว่าสเปรย์โดนเสื้อผ้าก็ยังเบาอยู่ดีทีนี้ด้านนี้มาดมซากุระกันซากุระเนี่ยจะบอกว่าผ่านไปสักสามสี่ชั่วโมงนี่แทบจะไม่ได้กลิ่นเลยคือเบาบางมากๆเหมือนประมาณเราทาโลชั่นแล้วติดผิวอยู่ค่ะจะเป็นกลิ่นดอกไม้รวมๆใสๆซึ่งพอเทียบกับตัวสปริงไทม์แล้วอะ ตัวซากุระจะดูใสปโปร่งกว่าค่ะเหมือนเป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ว่าแบบเป็นกุหลาบหรือไวโอเลตที่โดดเด่นนะคะนุู้สึกว่ามันรวมๆสบายๆชิลมากๆประมาณเหมือนน้ำหอมโจมโลนสะอาดๆนะคะซึ่งนุ้ยถามัดน้อง ชื่อฟุกิมิยะใช่ไหมนี <laughs> ่ลืมชื่อน้องโทษทีว่ากลิ่นเอ่อซากุระของดีออเนี่ยเมื่อเทียบกับโจมโลเชอร์รี่บลอซัมอ่าซึ่งตัวโน้ตเนี่ยมีความสอนคล้ายกันเขากลิ่นเนี่ยต่างกันยังไงเขาบอกว่า กลิ่นของโจมาโลนจะดูโปร่งใสมากกว่านะคะซึ่งไม่เคยลองเชอร์รี่บลอสซัมนีกเลยบอกไม่ได้นะว่าเป็นยังไงกลิ่นเนี่ยออกแนวดอกไม้ใส,ใ,สในทําน้อยคล้ายกับพาโคเพลเดโนเบอร์เจ็ดเลยล่าเลยค่ะจะเป็นออกแนวดอกไม้สีม่วงดอกไลแลกมากกว่าคะ่ะอันนี้จะมีเหมือนอดอกกุหลาบเบาๆผสมอยู่แต่ว่าก็ยังรู้สึกได้ว่ามีความเป็นดอกไม้สีม่วงใสๆอยู่ด้วยคะ่ะซึ่งเป็นกลิ่นที่น่ารักเสียอย่างเดียวนะคะกลิ่นซาก,กุระเนี่ยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างบาง เามากก็เลยอาจจะไม่ได้คุ้มกับการลงทุนเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับคนที่กำลังมองหากลิ่นเบาติดผิวที่สุภาพมากๆนะคะนี่ก็แนะนำเลยจริงๆใช้ได้ทั้ง2องกลิ่นเลยนะคะในเรื่องของความเบาเพราะฉะนั้นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าคนที่ทำงานต้องใกล้ชิดกับลูกค้าเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะแล้วก็เด็กทั้งคู่เลยซากุระนี่ยิ่งเด็กเข้าไปใหญ่เลยค่ะใช้ไปทำงานไปโรงเรียนได้สบายๆเลยเพราะว่าไม่ฉุดเลย นะคะงานหรูหราแน่นอนก็ไม่เหมาะนะคะแล้วก็ไม่มีความฟุ้งกระจายเลยในชั่วโมงที่เท่ากันประมาณ3-4ชั่วโมงเนี่ยด้านสปริงไทม์เขาจะชัดเจนมากกว่าและทั้ง2กลิ่นนี้ ก็ไม่ได้เหมือนกันตั้งแต่แรกนะนี่ไม่เข้าใจทำไมคนคอมเพลทแล้วเขารู้สึกว่าเออมันรีมายออฟอีชา o t เ e ออย่างเงี้ยซึ่งีสำหรับนุ้ยคือไม่ได้มีความเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ออกแนวเบาสบายมากกว่าค่ะซึ่งสปรีทามเนี่ยกลิ่นจะชัดกว่านะคะซากุระจะติดผิวนุยู่ได้ประมาณ4-5ชั่วโมงจริงๆแล้วค่ะชั่วโมงที่8ทั้ง2กลิ่นเนี่ยยังได้กลิ่นอยู่เพียงแต่ว่าของซากุระจะเป็น แบบบางบางมากๆอ่ะจนแทบเหมือนไม่มีกลิ่นทั้งบนผ้าและบนผิวนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหากลิ่นดอกไม้น่ารักน่ารักนะคะนี่ก็มี กลิ่นดอกไม้หลายกลิ่นเลยที่อยากแนะนำกลิ่นดอกไม้สีม่วงที่นุชอบมากๆแล้วออกแนวสดใสก็คือเลล่านะคะเมื่อสามารถดูที่คลิปนี้ได้เลยค่ะหรือว่ากลิ่นใหม่ของอาชิเลียโคโลนะคะกลิ่นเลมอนไอแลนเนี่ยเป็นกลิ่นดอกมะนาวเหลืองที่หอมน่ารักมากๆค่ะเพื่อนๆสามารถดูได้ที่คลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย